ตอนแรกผมก็บอกว่าอยากกลับมาทำเกษตรอะไรเงี้ยครับคุณจีคุณแม่อยากให้กลับมาอยู่แล้วครับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวคุณพ่ออาจจะมีแบบจะกลับมาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยอาจจะมีข้อคำถามนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแต่ทีนี้ผมก็กับคุณแม่ก็คุยกันงั้นเราขอทดลองทำสักหนึ่งไร่ดูก่อนอะไรเงี้ยฮะว่ามันทำได้ผลไหมอย่างเงี้ยฮะก็เลยร่วมกับคุณแม่นะครับลองทดลองทำนาอย่างเงี้ยฮะสักหนึ่งไร่แล้วก็ทำพืชผักผสมผสานในแปลงของเราอะไรเงี้ยในส่วนแปลงผักที่เราเห็นนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของผักที่เราปลูกผักพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นถั่วแล้วก็พวกผักกาดอะไรเงี้ยฮะพอถั่วมันขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะเป็นระแนงกันความร้อนให้ผักกาดอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าเราคิดว่าในหนึ่งแปลงถ้าเราปลูกผักหลายตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการป้องกันเรื่องโรคและแมลงครับอย่างตรงนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแปลงผักกาดนะครับแต่เราปลูกผักกาดนะครับร่วมกับพริกแล้วก็ต้นหญ้าหวานครับซึ่งพริกเนี่ยจะมีลักษณะมีกลิ่นฉุนนะครับมันก็จะช่วยเรื่องของการกำจัดแมลงในแปลงผักกาดอะไรเงี้ยครับครับในส่วนของการดำเนินชีวิตนะครับผมก็นำในเรื่องของแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาปรับใช้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเหตุผลนะครับมีการพึ่งตนเองนะครับแล้วก็มีภูมิคุ้มกันซึ่งผมคิดว่าในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นปรัชญาที่เราสามารถเราทุกคนนะครับสามารถทำได้จริงแล้วมันเป็นเห็นผลจริงอะไรเงี้ยครับนอกจากนั้นในการแก้ไขปัญหาเรื่องดินอะไรเงี้ยผมก็พยายามเอาแนวคิดในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับมาใช้ตอนนี้ในที่สวนเราเองมีการขุดสระผมก็เอาแนวคิดในเรื่องของการทำหญ้าแฝกอะไรเงี้ยครับมาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินอะไรเงี้ยฮะจากแนวคิดของพระองค์ท่านอย่างเงี้ยฮะผมก็นำมาปรับใช้ในการเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนในพื้นที่ของตนเองอะไรเงี้ยครับครับความจริงแล้วผมคิดว่าทุกคนนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนโลกไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องเปลี่ยนจากจิตใจหรือตัวเราเองเนี่ยครับแล้วแนวคิดนั้นหรือสิ่งที่เราทำนะครับจะต้องไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมหรือสร้างปัญหาให้กับสังคมเราเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันได้ครับ